ธรรมอยากเห็นงานใดเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระผู้บวชมาเพื่อชำระกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเชื่อมเป็นหนามฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้ออกโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเพียรเท่านั้นยาอื่นไม่มีทางที่จะทำกิเลสนี้ให้หมดสิ้นลงไปได้พระพุทธเจ้าเวลาทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อความจัดสรู้พระองค์มีงานอะไรเข้าไปแทรกเราได้คิดกันบ้างไหมเราจะเลือกอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าพุทธังสนังกถามีนั่นมีความหมายแค่ไหนเราต้องนึกถึงปฏิปทาของพระองค์ท่านด้วยเวลาออกทรงพระหนวดพระองค์มีการงานเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่จะมาสั่งสมกิเลสความกังวลที่ไหนไม่มีเมื่อทรงประกอบความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสเท่านั้นเป็นแต่ยังไม่ทรงทราบวิธีการปฏิบัติมันก็ล่าช้าแล้วรับความลำบากไปตามธรรมดาแต่ยังไงหลักใหญ่คือความสนพระทัยนั้นต่อความภาคเพียรนั้นไม่มีใครสู้พระองค์ท่านได้แล้วไม่มีงานใดมาแทรกมาแซงพระสาวกอรหันต์นั้นมีองค์ไหนที่ยังไม่บรรลุนิพพานหรือแต่จะรู้ธรรมไม่มีงานอื่นงานใดเข้ามาแทรกแซงมายุ่งเหยิงวุ่นวายเรื่องการก่อสร้างยุ่งนั้นยุ่งนี้ผมก็ไม่เห็นในตำหนักตำนานอยู่ที่ตรงไหนนั่นแหละป่าไหนเขาลูกไหนเมื่อจะท่านประกอบความเพียรอยู่ที่ไหนที่นี่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในสถานที่นั่นที่นี่ซึ่งเป็นงานเพื่อถอดถอนกิเลสตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานพระวาทไว้สำหรับพระจริงๆนี่ให้จำให้ระลึกเรื่องเหล่านี้เข้ามาสู่หัวใจอย่าเอาเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องขี้ขี้มูลาขี้ม้าแห้งเรื่องตกกระตกที่เห่อกันนี้เข้ามาทำลายจิตใจนะจะเป็นบ้าไปด้วยกันหมดเวลานี้กำลังเป็นบ้าเห่อพระกรรมฐานเราเห่อในการก่อสร้างก็เห่อว่าเขานิยมนับถือนิมนต์ไปปลุกที่นั่นเสกที่นี่ก็กำลังเห่อสร้างนั้นสร้างนี้กำลังเห่อปลุกเสกนั่นปลุกเสกนี่กำลังเห่อกำลังขลังนั่นทั้งที่หัวใจหาความขลังไม่ได้เลยแล้วจะเอาสิ่งนี้ขลังมาจากไหนนี่สิความขลังหัวใจนี่เธอน่ะดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าด้วยความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสให้มันหมดไปโดยลำดับๆเรื่องความขลังไม่ต้องบอกมันขลังเองขลังอยู่คนเดียวไม่ต้องไปขลังเพื่ออวดโลกอวดสงสารที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนก็ขลังถ้าหัวใจตรงนี้ได้หมดสิ่งที่พาให้ไม่ขลังแล้วคือกิเลสสิ่งต่ำช้าเร็วซามมันเป็นเครื่องทำลายความขลังของใจทำลายคุณค่าของใจไม่มีอันใดมาทำลายคุณค่าของใจได้นอกจากกิเลสทุกประเภทความโลภความโกรธความหลงราคะราคะตัณหานี่แหละคือสิ่งทำลายจิตใจสิ่งที่จะเหยียบย่ำทำลายจิตใจหาคุณค่าไม่ได้หาความฝังไม่ได้คือสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจงดำเนินจิตตภาวนาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอุบายวิธีเหล่านี้เป็นทางเดินที่ถูกต้องและเป็นอุบายวิธีที่จะถอดถอนกิเลสได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานไม่นอกเหนือจากความภาคเพียรที่พระพุทธเจ้าทรงประทานมาแล้วนี้ให้พวกเราแล้วนี่เลยเราจะหลงโลกหลงสงสารโลกนี้มีล้วนตั้งแต่มีคนกิเลสคนมีกิเลสเต็มหัวใจเราอย่าไปเชื่อง่ายๆหาก็ตามองค์ไหนก็ตามถ้าเราปฏิบัติตามศีลตามธรรมตามหลักของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้น้อมพุทธังสนังกถานี้ไว้ภายในจิตใจองค์ใดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดถึงความรู้ความเห็นที่จะเป็นเครื่องชักจูงหรือเป็นคติ
เตือนใจเราได้เรายอมรับเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ดีพวกข้าสมาคมในธรรมท่านก็กล่าวว่าถ้าว่าเธอทั้งหลายมีเพื่อนฝูงอันเป็นการกัลยาณมิตรซึ่งเป็นคติเพื่อนสอนใจซึ่งกันและกันได้ให้พึงไปกับภิกษุหรือท่านองค์นั้นเถิดหากว่าไม่มีกัลยาณมิตรแล้วซ้ายพึงไปคนเดียวแต่อย่าทำความลำบากนะท่านสอนไม่แล้วให้ทำไม่มีอย่างนี้อย่าเร่งที่ไหนอย่าเร่งอะไรมากขึ้นกว่าทำอย่าตื่นโลกตื่นสงสารทุกวันนี้ยิ่งมีแต่ของปลอมของเครื่องยั่วยวนกวนใจทำลายธรรมะพาจิตใจให้แหลกเลี้ยวไปหมดมีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าในวัดนอกวัดสถานที่ต่างๆตามบ้านตามเมืองมีแต่เรื่องทำลายทั้งศีลธรรมทั้งนั้นเราจะไว้ใจได้ยังไงและผลที่มันแสดงออกมาก็คือความรุ่มร้อนเราต้องการความรุ่มร้อนเหนือเราบวชมาเพื่อความร่มเย็นทำอย่างไรถึงจะให้มีความร่มเย็นก็คือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าผู้ทรงได้รับความร่มเย็นมาแล้วเพราะการปฏิบัติเหล่านี้ก็มีเท่านั้นแถวแนวของพระพุทธเจ้าของสาวกท่านดำเนินอย่างไรให้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าให้เสื่อมให้คลายลงไปอย่าให้อ่อนลงไปเป็นก็เป็นตายก็ตายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเอาตายไหนก็ตายเถิดลูกศิษย์ตถาคตตายด้วยความมีคุณค่าเพราะความเพียรขังตรงนั้นขังอย่าไปหาของทั้งขังอย่างเขาทำกันนั่นสร้างเหรียญมั่งปลุกเศษนั่นปลุกเศษนี่แสดงอภินิหารก่อนั่นสร้างมีอภินิหารบ้าอะไรอย่างนั้นอภินิหารของพระก็เป็นผู้ปราบปรามกิเลสให้อยู่หมัดนะที่ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแทรกขึ้นมาภายในจิตใจได้หมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยเหลือแต่ขันธ์ล้วนๆนั่นแหละเป็นผู้ขลังเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้แผ่อำนาจภายในตัวเองตราบกิเลสได้อยู่ไม่มีอะไรเหลือนี่แหละอำนาจอยู่ตรงนี้ความขลังอยู่ตรงนี้เมื่อถึงขั้นความขลังเต็มภูมิแล้วอยู่ไหนก็ขลังไม่เกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลายจะพาให้ขลังแต่ขลังอยู่หลักธรรมชาติของธรรมล้วนๆซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจที่ได้ชำระสิ่งสกปรกโสมมันหาคุณค่าไม่ได้ปอกหมดแล้วมีความขลังอยู่ตรงนี้เราจะไปหาความขลังที่ไหนตื่นโลกตื่นสงสารไปไหนอันนี้มันกำลังกำเริบนะกรรมฐานเรายิ่งนิดเราทำให้เราวิตกวิจารมาฐานสายท่านจันมั่งขายเดี๋ยวนี้ใครก็บอกเป็นลูกศิษย์ท่านจันมั่งลูกศิษย์ท่านจันมั่งนะเพราะคืออันนี้เขาประชาชนเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางเขากำลังมีความสนใจใฝ่ทางภาคกรรมฐานทุโรงขวัตเฉพาะอย่างยิ่งสายของท่านอาจารย์มั่งดูที่เวลาว่างๆพลังไหลมาเขาหิวเขาก็หาอยากพบพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอาจมีธรรมภายในใจนี้จะหายมานานเพราะฉะนั้นพอว่างเวลาใดเราเห็นเราดูไหมหลังไหลมาวัดไหนก็มีแต่ภาคกลางเท่านั้นเอามาจองกระถิ่นไม่หมดแล้วพอว่างวันเวลาใดเข้ามาวันเสาร์วันอาทิตย์แค่นั้นก็เอายิ่งมีวันตัดปิดชดเชยบ้างมีงานวันหนึ่งแล้วมีวันศุกร์ขั้นอยู่ตรงกลางข้อลาสักวันหนึ่งได้สี่วันเขาก็มาเขาหาคงดีเห็นข้าเราพูดที่จะสามารถจะทรงของดีไว้ให้เขาได้อาบได้ดื่มอย่างเต็มจิตเต็มใจมันจะเป็นการขายตัวโดยไม่รู้ตัวธรรมจิตที่มีกิเลสพอมีอะไรยั่วๆเขาบางนี้เสริมๆบางนี้มันเป็นบ้า
นี่คือมันจะลืมตัวตรงนี้ถ้าจิตไม่มีหลักถ้าจิตมีหลักแล้วเป็นยังไงก็ไม่เคลื่อนไม่ไหวเวลาที่จะอนุโลมผ่อนผันตามโลกตามสารตามการอันควรก็อารมณ์ซะเล็กๆน้อยๆเพราะโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันกาลเทศะผู้เรียนธรรมย่อมทราบธรรมหนักเบามากน้อยในสถานที่การบุคคลอารมณ์ไปเสียพอหมดนั้นแล้วก็ดิบพับเข้ามาคงเส้นคงวาอยู่ตามเดิมเพราะจิตมีหลักเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่มีหลักหาดกดเกณฑ์ไม่ได้เคร่งกับเคร่งมันก็จนเป็นทิฏฐิมานะถ้าลงหย่อนยานแล้วเคร่งกลับตัวไม่ได้ดีดตัวไม่ได้จมไปเลยพากันระมัดระวังต่อไปนี้กรรมฐานจะไม่เหลือแล้วนะเพราะความลืมตัวนั่นแหละเขาชมเชยชนะเสริญบ้างเป็นบ้าไปพากันระมัดระวังนะตรงนี้ผู้มุ่งธรรมย่อมไม่สนใจกับสิ่งใดมากขึ้นกว่าธรรมยืนเดินนั่งนอนให้มีสตินี่เชื่อว่าผู้มีความเพียรมีสติอยู่กับตัวไม่อยู่กับทำบทใดอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกอยู่กับตัวจนกายจึงสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่เสมอไปได้เพราะการฝึกฝนอบรมที่แรกก็ขาดว่าขาดตอนแรกจริงๆก็ล้มลุกคลุกคลานสติสตังไม่ค่อยมีแต่การพยายามเพราะอำนาจแห่งความมุ่งมั่นเป็นเครื่องฉุดลากกันไปมันก็พยายามไปได้ก็เข้มแข็งขึ้นโดยลำดับนี่เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังไหมล่ะทราบกี่ร้อยกี่พันกี่หนครั้งการฝึกฝนอารมณ์นี้ได้เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วล้มลุกคลุกคลานแต่สำคัญความมุ่งมั่นมันมากการกระทำของเรายังไม่รู้วิธีรูปคำๆบนดลเดาๆไปล้มบ้างลุกบ้างทานไปบ้างบางครั้งมีความตั้งใจมีมากแต่เพราะความไม่เข้าใจในงานก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนแล้วฝึกอบรมเข้าโดยลำดับหน่อยจิตก็ค่อยคล่องแคล่วค่อยรู้จักวิธีและปรากฏผลขึ้นมาพอให้เห็นเล็กๆน้อยๆเป็นเครื่องแปลกประหลาดเป็นเครื่องสะดุดใจเป็นเครื่องจะทำให้เกิดความดุดดื่มต่อความภาคเพียรที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลำดับมันก็ค่อยตั้งตัวขึ้นได้จนใจมีความสงบเย็นก็รู้ดีใจถ้าหาความสงบไม่ได้แล้วเราอยากเข้าใจว่าเพศท่านจะมีความสุขนะสุขในร่างกายเฉยก็เป็นเครื่องเสริมกิเลสขึ้นไปอีกมีแต่กินมีแต่นอนอยู่เฉยมันเสริมกิเลสขึ้นไปนะร่างกายไม่มีกำลังมากมันทับใจทับจิตราคะก็มากฐานอะไรเข้าไปถึงเวลามีกำลังแข็งแรงคอยจะกำเริบผมเองผมรู้แม้ตั้งแต่เรียนหนังสือยังรู้กำลังบางช้างเรามันกำลังเต็มที่แล้วก็รู้ฉันนมไม่ได้ตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่เยิ้มไปหมดน้ำอสุจิจะเกิดอะไรฝันไม่ฝันมันก็ออกก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นหนักเป็นอย่างที่ว่าไงเดินขึ้นมาเปียกหมดไอ้มันเปียกด้วยเหตุอะไรมาแต่มันจะมีรู้สึกปวดปวดตามเนี่ยเขาเรียกตาลูกเอี่ยมเนี่ยปวดปวดเจ้าของได้ระวังมันจะปวดปวดแล้วมันถามมันจะเป็นแม้เป็นทุกวันมันก็เป็นบางครั้งมันก็เป็นแต่มันเป็นออกนิดนิดหน่อยของมันมันเป็นไม่ได้เป็นด้วยเรื่องอะไรมันเป็นด้วยภาษามันแต่เรารู้นะถ้ารู้สึกว่าธาตุมันมีอะไรมันจะมันปวดที่ตาลูกเอี่ยมเอิ่มที่กับรู้เพราะมันเคยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทำไมจะไม่รู้นี่เวลานั้นมันก็มีนิดหน่อยมาตามเรื่องมันตอบธรรมะของมันเวลาฉันลงเข้าไปนี่มันเยิ้มเลยเยิ้มเลยตั้งแต่เรียนหนังสือก็เป็นอย่างนั้นจึงไม่ฉันเรียนหนังสือก็ไม่เอานะพอรู้แล้วไม่เอาเวลาเขามาทำบุญให้ทานได้ถวายพระผู้ใหญ่ทั้งหมดเราไม่เอาที่ยิ่งออกมาปฏิบัติแล้วไม่เอาเป็นท่านอาจารย์มั่นท่านรุ่นใส
เวลาท่านติดบางทีกระขาวตาละขาวต้มมันนะท่านอนุมมาประเทิงผสมคนเสียพระท่านรีบสั่งเลยนะทางตาละขาวนี่ท่านมาหาท่านไม่เอานมนะเดี๋ยวนั่นตักถวายท่านมาหาก่อนนะนี่เป็นเรื่องที่ท่านรู้นิสัยของเรานี่รู้เรื่องของเราหนึ่งประการสำคัญก็คือท่านสอนพระในวงนั้นเองนะมันฉลาดมีความหมายอย่างนั้นไม่บอกคงไปคงมาคิดดูผมเคยฉันช้อนเมื่อไหร่ผมไปอยู่ที่ไหนท่านก็รู้ความตั้งใจของผมมีขนาดไหนท่านรู้อย่างเต็มใจเราตั้งใจขนาดไหนเราก็รู้เต็มใจของเราท่านก็รู้เต็มใจของท่านเพราะผมเคยได้ยินท่านพูดถึงเรื่องการขบการฉันเรื่องฉันช้อนพระกรรมฐานฉันช้อนดูแล้วมันขวางตาขวางใจทันทีสะดุดใจเหมือนพระเจ้าชู้ว่าฉันเพื่อความเห็นภัยหาอะไรมาเป็นความสะดวกสบายมาโก้มาเสียอย่างนั้นมันขัดกันกับความเห็นภัยในการฉันโดยหลักฐานพยานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าปฏิสังขาโยนิโสปินปาตังปุสหวังนะท่านว่าฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้มีอะไรกับรถกับชาติไม่ติดไม่ได้ไปดูดไปดื่มไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นพอยังชีวิตเป็นแค่เดินไปวันหนึ่งนะเวทนาความทุกข์ของถ่ายของขันไปนะเดี๋ยวพอเอาช้อนมาช็อตก็มันก็เป็นการส่งเสริมกิเลสเป็นพระเจ้าชู้เลยที่องค์ท่านเองท่านก็ไม่ทำนั่นเพียงแต่ท่านสอนนี่เฉยเราไปฟังท่านเราฟังด้วยความสนใจท่านว่าอะไรมันเยิ้มความในหัวใจมันถึงเลยเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเสมออยู่กับท่านถึง8ปีไม่เคยมีความเคยชินเลยท่านจะพูดทีเล่นทีจริงมันจะจับปั๊บตลอดเวลาเหมือนเทปพูดถึงเรื่องราคะตัณหามันกำเริบรุนแรงเลือดรวดเร็วเวลาธาตุขันมันมีกำลังมันคอยจะกำเริบขันมากมันก็กำเริบแล้วธาตุจิตนั่นแหละมันจะธาตุอะไรเราเคยเป็นหมดแล้วผ่านมาธาตุขันกำลังเต็มที่เราก็รู้เหมือนกับมันดิบปึ้งปังอะไรมาเพิ่มนิดนึงมันเสริมมันเลยเสริมเลยที่ต้องเป็นระงับด้วยการขันน้อยหรืออดมันอ่อนเพียงมันไปเรื่อยไปแล้วภาวนาค่อยดีขึ้นอุบายวิธีการฝึกฝนตัวของต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ทีนี้ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็รู้แล้วว่าผมไม่ฉันช้อนนะเวลาผมออกจากท่านไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนท่านก็รู้ผมไปด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่เต็มฐานแต่ภาวนาอยู่ตามเขาลูกไหนท่านก็รู้แล้วท่านทำไมท่านถึงยกพูดขึ้นมาอย่างนั้นท่านหานานมาแล้วหานาหลายวันนะไปชดใช้ไปขวายที่ไหนนาฟังดิท่านตีหน้าผากพระตีกระบาลพระรุ่มพระองค์มันดื้อหนึ่งแสดงท่านเห็นท่านไม่กล้าพูดองค์กงท่านไม่พูดองค์กงกลัวที่เหลือคนนั้นจะเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นบาปกับตัวเองหาบาปคือจะโทษท่าด้วยขวัญไหนไม่มานะปัญหาเนี่ยมันตั้งใจกว่ารู้เราตั้งใจขนาดไหนเราไม่เคยแตะเลยรู้ท่านทำไมท่านพูดอย่างนั้นก็คือสอนหมู่สอนคณะในวงนั่นเองเวลาขากลับมาพระก็เล่าให้ฟังจนได้เนี่ยท่านพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเราพระต้องเล่าให้ฟังหมดท่านอุบายท่านอาจารย์นั่นเองต้องระวังการกบการถังสัมผัสมันทำเอามากๆมันก็เสริมมีรู้เจ้าของตอนธาตุมีกำลังนี่หมายถึงตอนธาตุมีกำลังไม่ใช่หมายอย่างทุกวันนี้อะไรมันก็อย่างว่ามันไม่แล้วก็ถ้าเป็นความต้องการตามร่างธาตุร่างขันเราก็ต้องการให้มันถังได้นั่นแหละส่วนที่ว่ามันจะไปเสริมก
ำลังให้เป็นราคาตัวสังหารเราไม่สนใจเราไม่คิดแต่มันทันไม่ได้เพราะเวลานี้ท่านมันทำลุกทั้งมันแล้วนี่พูดให้หมู่เพื่อนฟังในการปฏิบัติต่อตัวเองมีอายุพรรษานอนมันเป็นไปได้นะเรื่องการลำขันมีรายละเอียดมันแสดงการภาวนาไม่สะดวกพูดเป็นนักภาวนาทั้งเจ็ดจิตจะต้องทราบเรื่องการลำขันมันเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรบ้างเราต้องทราบนอนมากมันก็แสดงถ้านอนมากราคะก็เป็นการเพิ่มเหมือนกันต้องระมัดระวังวิธีการปฏิบัติไม่ใช่เล่นๆนะต้องมีอุบายแยบคายสำหรับตัวเองสังเกตตัวเองสักแต่จะทำไกลสุ่มสี่สุ่มห้าไม่คิดหน้าขาดหลังไม่ทบทวนด้วยผลโดยทางปัญญาแล้วมันไม่ได้เรื่องต้องทั้งของคิดปัญญาแล้วเวลาหมู่เพื่อนมาใหม่มาอยู่นี่ก็ให้ดูมาศึกษาอบรมตามีให้ดูท่านทำพาทำไงหมู่เพื่อนทำไงหูมีให้ฟังท่านพูดอะไรให้ดูให้ฟังนั่นแหละชื่อมาศึกษาไม่ใช่จะมาฟังครูบาอาจารย์เทศนะโมตัสสะถึงจะว่าเทศการเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสิ่งที่มาสัมผัสอายตนะของเราที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนกับครูบาอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นการฟังการศึกษาทั้งนั้นถ้าเราจะเป็นผู้สนใจต่อการศึกษาต้องได้รับการศึกษาการอบรมตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกันและอย่างไรอย่าลืมเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่าหามาทับมาถมจิตใจนี้ไม่ใช่งานเพื่อถอดถอนกิเลสเป็นงานเพิ่มกิเลสในงานสั่งสมกิเลสมากขึ้นความกังวลวุ่นวายเพราะการสร้างเกี่ยวกับเงินเวลานี้ทราบกันหมายว่าเงินกำลังมีอำนาจเหยียบย่ำทำลายศีลธรรมวัดวาอาวาสตลอดถึงหัวใจท่านเองแหลกไปหมดและพากันคิดแล้วอย่างนี่คิดนั่นนะไม่คิดได้หรือมันเกี่ยวข้องอยู่ทุกเวลาตามองเห็นภาพจิตมันอดคิดไม่ได้มันต้องคิดแค่ก็มีแต่เงินอะไรก็มีแต่เงินนี่ใจเมื่อมันไปทางนั้นแล้วมันก็ลืมทำนั่นแหละวัตถุก็เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเสียหรือไม่ได้เยี่ยมเลยแล้ววนมาแทนที่จะสั่งถอดถอนกิเลสมันกลับกลายเป็นเรื่องมาสั่งสมกิเลสด้วยงานนั้นงานนี้ด้วยการเกาะการแสวงด้วยความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงเป็นด้านวัตถุไปเสียแล้วมันสั่งสมกิเลสวันหนึ่งมากเท่าไหร่เราแต่ว่าเราเป็นกรรมฐานแล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าอะไรที่ต้องมาเป็นภัยต่อจิตใจเวลานี้จึงหาความสงบร่มเย็นหาความสว่างแจ่มใสภายในจิตไม่ได้คืออะไรก็คืออารมณ์ของใจนั่นเองอารมณ์ความอยากอารมณ์ความหลงความฟุ้งเฟ้อความโกรธกับหมู่กับเพื่อนกับวัตถุนิยมสิ่งนี้เป็นเรื่องทำลายจิตใจทั้งนั้นผู้ตั้งใจเป็นอัตเป็นธรรมแล้วไม่ต้องยุ่งบิณฑบาตได้อะไรมาฉันพอเท่านั้นพอได้น้อยได้มากพอไหนสนใจว่าอาหารนี่น้อยอาหารนี่มากอาหารนี่มันรสดีไม่ดีไม่สนใจเพราะยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นเป็นที่พอใจแล้วขอให้บำเพ็ญธรรมะขอให้ธรรมะสมบูรณ์สิ่งนั้นไม่สำคัญทำภาคเพียรให้สมบูรณ์นั้นเป็นที่พอใจนี่ได้เคยได้เหตุได้ผลมาอย่างนั้นรู้มากมากรู้น้อยก็รู้มาด้วยวิธีการนี้ไม่รู้มาด้วยความเลือกเพื่อความอิ่มหนำสำราญอยู่ด้วยหยุมกินมากนอนมากเย็นสะดวกสบายไม่ได้รู้ด้วยวิธีนี้รู้ด้วยความอดอยากขาดแคลนเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ว่าทำเจริญแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความอดอยากขาดแคลนเห็นเขียงแต่ทำหาความเจริญไม่ได้หรือทำที่ขาดไปเพราะความฟุ่มเฟือยความเหลือเฟือเป็นอย่างวัดป่าบรรดาเนี่ยจะทำยังไงนั่นก็เป็นศรัทธาของเขาเป็นแต่เพียงว่าได้กระซิบกระซาบบอกพระบอกเนรเราให้รู้วิธีปฏิบัติตัวเองคนนั่นก็มาคนนี้ก็มามันขาดเมื่อไรอย่างเห็นนั่นแล้วเขาก็อยากได้บุญเป็นเจตนาของเขาเราก็ไม่มีอะไรที่จะกำหนดเขาแต่เราซึ่งเป็นนักปฏิบัติก็ให้รู้ตัวเราเองจะปฏิบัติต่อสิ่งใดให้เหมาะสมคือไม่ให้เสียทางด้านจิตใจเรา
อาหารประเภทใดที่เป็นภัยต่อการภาวนาอาหารประเภทใดมีคุณต่อธาตุต่อขันธ์ไม่เป็นภัยต่อการภาวนาเราให้ยึดอันนั้นเป็นสำคัญยิ่งกว่าลิ้นเราอย่าให้ลิ้นวิ่งแซงหน้าธรรมถ้าลิ้นได้เดินหน้าธรรมและธรรมหาทางก้าวไม่ได้หาออกไม่ได้เพราะนั้นต้องให้ธรรมเดินแซงลิ้นเสมออย่าถือลิ้นเป็นใหญ่ยิ่งกว่าธรรมปากเรื่องท้องอย่าถือเป็นสำคัญยิ่งกว่าธรรมผู้นี้แหละผู้จะได้ผลในการปฏิบัติเอาทุกข์ก็ยอมรับว่าเราทำงานเราฝึกทรมานกิเลสกิเลสมีกำลังขนาดไหนเราจะไปทำเบาๆหย่อนๆอ่อนๆกำลังมันได้หรือกิเลสมันมีกำลังมากขนาดไหนมันก็ต้องได้ทุ่มกันลงเต็มที่ถึงคราวเป็นเอาเป็นถึงคราวตายตายเราได้เคยทำมาแล้วทั้งนั้นไม่ได้มาคุยหมู่เพื่อนฟังเฉยด้วยความโอ้อวดนะเราทำได้ทั้งนั้นบางครั้งสลาว่าอ้าวตายก็ตายเถอะนั่นถึงขนาดนั้นไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนแล้วไม่ว่าจะไปอยู่สถานที่กลัวเคยทำแล้วนะกลัวอะไรกลัวตรงไหนเดินบุกป่าไปเลยเราเคยแล้วนี่นะเดินจงกรมยังเหมือนกับเสือมีสักกี่สิบตัวก็ไม่ทราบมาหมอบอยู่ข้างทางจงกรมมาเป็นสิบรอบทางจงกรมดูสิสัญญาลมมันหลอกเราเหรอยังไงนี่เสือทั้งแผ่นดินนี่มันก็มีอาหารเฉพาะพระไม่เป็นท่าองค์เดียวที่นี่หรือพระนักสนังเหลือที่นี่หรือนี่จะมาคอยดูกินกับพระองค์เดียวนี่เสือตัวไหนมันใหญ่ที่สุดอยู่ที่ไหนสัญญามันก็หลอกมันอยู่ตรงนั้นอ๋อไปให้ตัวนี้กินก่อนเถอะออกไปแล้วไม่มีแค่นานเห็นไหมมันหลอกเราหนึ่งมานาเนี่ยจับไว้แล้วพระเอาไปอีกตรงไหนมันก็หลอกไปว่าตรงนั้นว่าตรงนั้นแล้วว่าตรงนี้ก็บุกป่าเลยเอานั่งวันนี้นะงั้นเนี่ยอะไรนะที่นี่นะจิตเอาถ้าว่าความกล้าหาญไม่เกิดไม่ชนะสิ่งตรงนี้ได้แล้ววันนี้ทั้งคืนจะไม่หยุดใครจะว่าไปบ้านหรือบอกออกตรงไหนป่าไหนถูกบ้านไหนก็ตามเถอะวันนี้จะดัดสันดานเราไม่เป็นบ้าเราดัดเราที่เลยเกิดมันหลอกลวงเราต่างหากก็บุกใหญ่พิจารณาเรื่อยไปบุกไปเรื่อยพิจารณาเรื่อยว่าเสือตรงไหนโดดเข้าไปไม่มีฟืนมีไฟนั่นเลยบุกตะกลางคืนนี่เลยมีแต่ฆ่าอังสะเท่านั้นแหละนี่มันทำเลยนะบอกมาเอาอยู่ตรงไหนเอากินก็กินเถอะถ้าหนักศาสนาถ้าแบบนี้ถ้าขี้ขลาดบาดตัวนี่อย่าให้อยู่หนักศาสนานานเลยอ่ะไม่รู้ให้ตายวันนี้มันตายรู้อะไรนั่นเองทำไมเกิดความกล้าหาญเป็นที่แน่แต่ตัวเองก็เมื่อไรแล้วจะกลับไม่ได้แล้วเนี่ยเอาให้ถึงเหตุถึงผลกันเสือมีอะไรมาวันนี้มากินคนพระที่ขาดหนักศาสนาองค์เดียวเอากินเถอะไม่เสียดายแล้วทั้งนั้นความบุกเรื่อยเดินเรื่อยกำหนดพิจารณาเรื่อยที่นั่นว่าที่นี่ที่นี่ว่าที่นั่นเสือตัวนั้นตัวนั้นเสือตัวนี้ไปที่ไหนไม่มีเสือหนึ่งรอเขาหรอกรู้ด้วยรู้เพลงของมันด้วยเยอะตามมันทันเพราะกำหนดพิจารณาไม่ถอยนี่ไม่ใช่ไปบุกป่าแบบบ้าๆแบบภาวนาว่างไงสุดยอดวิธีภาวนาหาทำแบบนั้นเดี๋ยวพอรู้เขาเข้าใจเขาเรื่อยๆเดี๋ยวหินกล้าหาญขึ้นมาโอ้โหบอกว่ามันกล้าหาญตัวสั่นเหมือนกันก็มันกลัวนะทีนี้ไม่ว่าแต่อะไรแต่หมดโลกไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นอาหารจนตัวสั่นดูที่อำนาจการทำเวลาเราปฏิบัติไม่ว่าเสือไม่ว่าช้างอะไรมาก็เถอะมันจะอ้าปากเราโดดท่อนในปากมันได้เลยโดยมันจะงับเราไม่ได้ช้างก็ช้างเถอะอย่างนั้นเลยจะเดินเข้าไปหามันด้วยทำไมอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าศัตรูหรืออันตรายแล้วไม่มีกลัวเมื่อไม่กลัวแล้วไปทำไมกินไม่กลัวแล้วกลับกลับมาเดินกลมสบายไม่มีอะไรเลยจึงไม่เห็นโทษของมันบางนี่หมายถึงเป็นระยะเป็นขั้นคำไม่ใช่มันระงับไม่ใช่มันดับไปทีเดียวจนหมดไม่ต้องแก้ไขกันอีกนะมันมีขึ้นอีกได้เหมือนกันในวันใดก็วันหนึ่งมันแสดงขึ้นมาเอาอีกเหลือนานเพราะเราเคยเห็นเหตุการณ์เหตุผลมาแล้วเนี่ยเราได้เห็นได้ผลกับวิธีการนี้มาแล้วเอาอีกเหลือว่ะโอ้ยหมอบเลยนี่จะพูดถึงเรื่องความกลัวกลัวเอาอย่างนี้แบบตัดมันแบบนี้พูดถึงเรื่องนั่งเอาทุกขนาดไหนเอาให้มันเห็นความทุกข์นี่
มันไม่เลยนะธาตุขันธ์นี้ไปมันอยู่ในธาตุในขันธ์นี่พิจารณาค้นนะมันรู้ว่าทุกท่านผู้บริจาคท่านว่าทุกขังอริยสัจจังว่าเป็นสัจธรรมเป็นของจริงทำมาอยู่กับเรามันจริงปลอมมันปลอมเพราะอะไรเอาแล้วกันนะทีนี้ทุกผู้ทั้งหมดทุกเวทนากำหนดกันบอกว่าสว่างเป็นอย่างน้อยเป็นวันใหม่หรือมันจะเตลิดเปิดเปิงไปไหนก็แล้วแต่เหตุการณ์มันแต่อย่างน้อยต้องสว่างเป็นวันใหม่ไว้ก่อนถึงจะลุกจากที่นี่ไปเมื่อยังไม่ถึงนั้นแล้วเอาอะไรจะขาดไปถึงวันนี้จะถอยกันไม่ได้ถ้าไม่รู้สัจธรรมพวกพูดแล้วสาธุขึ้นเลยยกมือขึ้นสาธุสัจธรรมมีอะไรขอแสดงให้ข้าพเจ้ารู้เห็นให้หมดวันนี้ข้าพเจ้าจะฟังสัจธรรมนี้จนกระทั่ง1สว่าง2ตายไปเท่านั้นหากว่าฉันหลบลงไปล้มลงไปได้สติแล้วจะลุกขึ้นมานั่งทันทีไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแม้เช่นเว้นปวดถ่ายหนักเบาไม่มียกเว้นนึงเลยเหตุอันตรายทุกเฉินที่เกิดขึ้นในวงวัดเช่นเกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์หรือพระเณรองค์ใดอันนั้นเรายกให้ก็อยู่กับหมู่เพื่อนรู้ก่อได้แต่ถ้ามาเจอของนี่อะไรก็เถอะว่างั้นเลยขี้มันจะปวดก็มันทันละเลยเราลุกเวลาเราออกจากที่แล้วเราล้างได้ตั้งแต่เราขี้จะตักแม่ขี้จะมือแม่ทำไมเราขี้ได้ขี้ในตัวผ้าของเราเองเราล้างไม่ได้เหรอมันไม่ปวดถ้าว่าเราไปมีข้อแม่แล้วมันจะหาทางออกเดี๋ยวปวดหนักเดี๋ยวปวดเบาเลยไม่ได้เรื่องไม่มีอะไรเป็นความไม่มีอะไรแล้วมัดมันไว้เลยนั่นอ้าวแล้วทีมันจะทำงานตอนทุกเวทนาหนักหนักนี่โอ้โหจิตมันนั่นแหละคนเรามันไม่ได้โง่ตลอดไปนะได้ความรู้ขึ้นมาอีกนะเนี่ยเวลาจนกรอบจนมุมแล้วอัตตาอิทนุนาโถจะเด่นทีเดียวไม่มีทางใครช่วยเหลือแล้วเราช่วยตัวเองเจ็บหนักปวดหนักลำบากมากเท่าไรทุกข์มากเท่าไรสติปัญญานี่หมุนติ้วที่ค้นหาความจริงมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกข์ที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นเป็นเป้าหมายเอาตรงนั้นเป็นสนามรบเป็นสถานที่พิจารณาเช่นอย่างเอวมันจะหักมันจะหักตรงไหนอะไรหักอะไรเจ็บหนังหรือเจ็บกระดูกหรือเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์หรืออะไรเป็นทุกข์เราโยกครอบเปรียบเทียบเข้าทันเหตุทันผลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บทุกข์มากเท่าไหร่ยิ่งหมุนปัญญายิ่งหมุนจะอยู่เฉยไม่ได้อยากให้ทุกข์ดับไปเท่าไรยิ่งเป็นการเพิ่มสมุทัยขึ้นมากคือความอยากเราต้องพิจารณาให้เห็นความจริงฟาดลงไปก็จะแยกแยะได้แยกอย่างชัดเจนหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อต่างอันต่างจริงสรุปแล้วกายเป็นกายต่างอันต่างจริงเวทนาเป็นเวทนาเป็นความจริงล้วนๆโอ้นี่ท่านว่าทุกขังอนัตตาเป็นความจริงเป็นอย่างนี้เองเนี่ยไม่ต้องถามใครเลยมันรู้ไปจากใจกายเป็นความจริงของกายเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นสุขเป็นทุกข์ไปเผาไฟเมื่อจิตไม่มีครองอยู่ในร่างนั้นแล้วเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรมันใครเป็นคนว่าทุกข์มันเกิดขึ้นจากไหนถ้าว่าใจมันเป็นทุกข์ใจยังมีอยู่ทุกเวลาทำไมทุกประเภทนี้ถึงเพิ่งมาเกิดแล้วทุกประเภทนี้ดับไปใจทำไมไม่ดับด้วยถ้าว่าใจเป็นทุกข์ทุกข์เป็นใจเป็นอันเดียวกันจริงถ้าว่ากายเป็นทุกข์ทุกข์เป็นกายเหมือนกันนะเวลาทุกข์นี้ดับไปทำไมกายยังมีอยู่ไม่เห็นดับไปด้วยล่ะมันแยกมันแยกกำหนดที่ไหนจิตจ่อลงไปจ่อลงไปกำหนดลงไปพอมันรอบนี่เป็นทุกข์ดับหมดเลยไม่มีเหลือออกจากทุกข์ดับหมดแล้วกายหายเงียบไปหมดความรู้สึกแต่ใครจะมาคาดนะให้เป็นตามหลักธรรมชาติตนเองจะมาคาดอย่างนั้นไม่ได้ต้องเป็นสมบัติของใครของเราตามกิเลสนิสัยของเราของใครจะแสดงขึ้นมาอย่างไรจากภาพกระเดื่องตัวเองจากภาพเองเป็นสาธิตโคจากภาพเราเรื่องของคนนั้นคนนี้มาใส่ตัวนอกจากจะยึดเอาปฏิปทาวิธีดำเนินของท่านมาปฏิบัติเพื่อให้เห็นผลตามกิเลสนิสัยของเท่านั้นอันนั้นถูกต้องการที่จะมายึดจิตของเราเป็นอย่างนี้ให้มันดับร่างกายทุกส่วนไม่มีอะไรเหลืออย่าไปคิดไม่ได้นะมันเป็นตามนิสัยแต่ผมเองมันก็เคยเป็นหลายอย่างผมก็ไม่ค้านเจ้าของเพราะจะค้านเจ้าของในมันเป็นความจริงแต่ละอย่างไปค้านความจริงได้หรือเวลามันดับหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยร่างกายเหลือแต่จิตที่เป็นของอัศจรรย์ล้วนๆเมื่อเหลือแต่จิตเท่านั้น
อะไรจะอัศจรรย์ตรงนั้นทั้งที่อวิชชามันก็มีอยู่ภายในใจนะแต่ขณะนั้นมันอัศจรรย์ที่สุดเพราะเราไม่เคยเห็นนี่มันรวมลงมันเต็มที่เลยกายเป็นกายเวทนาเป็นเวทนาจิตเป็นจิตเนี่ยจริงต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกันหลังจากนั้นมันก็พังทลายลงไปแล้วเวทนาดับหมดพอดับหมดกายหายเนี่ยสักแต่ว่ารู้พูดไม่ได้นะว่ามีแต่ความรู้ล้วนๆเด่นๆไม่ได้นะละเอียดยิ่งกว่านั้นอีกเราจะพูดได้เพียงว่าสักแต่ว่ารู้หากเป็นของอัศจรรย์อย่างยิ่งเนี่ยฟังสิมีทางนั้นไม่มีอะไรปรากฏเลยนี่แหละผลของปัญญาเกิดขึ้นจากปัญญาการพิจารณาเพราะคนเราดูมันไม่ได้โง่ตลอดไปนะคนเราอาศัยพึ่งพิงคนอื่นนิสัยชอบพึ่งคนอื่นไม่ชอบพึ่งตัวเองไม่ได้เลือกนิสัยของมนุษย์เราชอบเป็นอย่างนั้นแต่เวลาถึงคาจนกอกจงงหาที่พึ่งแล้วมันย้อนเข้ามาตัวเองพึ่งตัวเองนี่แหละเป็นอัตตินโถอันนี้เด่นชัดพอได้ที่หนึ่งแล้วเท่านั้นอ่ะที่นี่มันยิ่งมีความกล้าหาญชาญชัยทั้งต่อไปนั้นเอาฟาดลงไปอีกแต่การพิจารณาเราจะยึดอารมณ์อดีตทั้งเราพิจารณาไม่ได้นะให้มันเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆโดยอุบายของเราในปัจจุบันแต่ละครั้งละครั้งนี้ให้เราคิดขึ้นมาเองแม้จะตรงกับอุบายอันเก่าก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆภายในปัจจุบันเป็นความถูกต้องเหมาะสมในการแก้ที่เหลือเราถ้าไปฆ่านั้นมาใช่วันนี้เราเอานั้นมาฆ่าได้ผลหนึ่งเราไปฆ่านั้นไม่ได้นะมันต้องเป็นอุบายใหม่ขึ้นมาเท่านั้นแหละขึ้นมาปัจจุบันคิดขึ้นมาค้นขึ้นมาพิจารณาขึ้นมามันหักรู้ขึ้นมาเองอันนั้นเหมาะกับการแก้ที่เหลือซึ่งมันมีอยู่ในปัจจุบันคือภายในจิตเยอะแยะนะครับการพิจารณาดูมันชัดสิกระดูกมันมีมาตั้งแต่วันเกิดหมอมันปวดกระดูกเนี่ยมันเข้าใจว่ากระดูกเป็นทุกข์ไงมันก็สงวนกระดูกกำหนดดูกระดูกแล้วกำหนดดูทุกข์มันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วรูปลักษณะมันต่างกันไหมทุกข์มันมีไม่มีรูปมีลักษณะแต่กระดูกมันมีรูปมีลักษณะมีสีสันบางอย่างหนังเนื้อเอ็นเหมือนคันทุกขเวทนามันไม่ได้มีรูปมีลักษณะมันต่างกันอย่างนี้แยกลงไปพิจารณาไปจิตมันจ่อกำหนดลงไปทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งหมุนติ้วจนกระทั่งมารอบเข้าใจแล้วปล่อยเห็นแล้วผลดิอัศจรรย์เกิดแล้วโอ้โหอาถรรพ์นี่สมาธิประเภทนี้อาถรรพ์มากผิดกับสมาธิที่เรากำหนดให้สงบโดยลำพังเพราะอย่างผมนี่มันทำนานสมาธิไม่ใช่พูดให้หมู่เพื่อนฟังซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาพูดเป็นงานเองพูดให้ฟังตามคำจัดคำหาอย่างสมาธินี้ทำนานจริงๆเพราะติดสมาธิอยู่นั้นตั้ง5ปีกำหนดให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้ลงไปมันแน่วนั่นเสียมันไม่อาถรรพ์เหมือนกับสงบลงไปด้วยปัญญากำหนดพิจารณารู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยลงไปนี่มันอาถรรพ์มากนะสง่าผ่าเผยภายในนั้นผิดกันกับที่เข้าไปสงบอยู่เฉยผิดกันอยู่มากที่เวลาถอนออกมาแล้วก็ด้วยความอาถรรพ์ได้เป็นเครื่องหรือเป็นคติเตือนใจเจ้าของเป็นอีกแบบนึงเราได้เห็นผลสักครั้งหนึ่งแล้วนั้นทีนี้จิตใจมันจะกล้าหาญเป็นคนใหม่ขึ้นมาเลยเรื่องความตายไม่มีระทกสถานมีแต่จะให้รู้ความจริงเท่านั้นเอาตายก็ตายเถอะนั่นแน่ใจเจ้าของด้วยว่าจะไม่พลั้งไม่เผลอเพราะอำนาจแห่งทุกเวทนามาครอบนี้เท่านั้นเวลาจะตายจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะก็เวทนาที่ปรากฏอยู่เวลานี้ทุกสาหัสก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ผิดกับจากนี้ไปนี่เราก็ได้พิจารณาแล้วได้รู้แล้วได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเป็นสัจธรรมเต็มภูมิใจก็เป็นสัจจะคือความจริงเต็มภูมิของใจเวลาจะตายจะอะไรมาหลอกเราวะจะเอานั่นเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราพอให้หลงแล้วยังแยกเรื่องความตายมันอะไรตายเนี่ยมันเข้าใจถึงขนาดนั้นนะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปมันตายที่ไหนมันลงไปสู่ธาตุเดิมของมันจิตก็เป็นจิตต่างอันต่างจริงนี่นี่มันก็อาจฐานทานใจต่อความเป็นความตายต่อความทุกข์ความลำบากจิตใจยิ่งสง่าผ่าเผยขึ้นมาเดิมลำดับนี่
นี่ถึงคราวที่สละตายนี่ได้สละมาไม่ทราบกี่ครั้งแล้วเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความกลัวอะไรๆนี่ก็เคยทำแบบนั้นสละตายแบบนั้นเรื่องทุกขเวทนาเนี่ยมันกลัวทุกขเวทนาก็สละตายแบบนี้แล้วได้ผลทุกแบบที่ทำมานี่เฉพาะอย่างยิ่งการนั่งภาวนาถ้าลงวันไหนได้ฟาดลงตลอดรุ่งแล้ววันนั้นต้องเยี่ยมทุกวันเป็นแต่เพียงว่า มันลงได้ยากง่ายต่างกันช้านานต่างกันถ้าอากาศดีๆฝนยิ่งให้ฝนพรำวันเรานั่งภาวนาวันตลอดรุ่งให้ฝนมันพรำตลอดรุ่งโอ้โหวันนั้นช่วยได้ที่สุดนะอุตุสปายะเยอะดินฟ้าอากาศเต็มที่สมาช่วยการภาวนาได้ดีพิจารณานี่เหมือนกับพิมพ์ปากคมๆเนี่ยพอหนีบปั๊บติดปั๊บติดปั๊บกำหนดพิจารณาอะไรมันเข้าใจปั๊บเข้าใจปั๊บทะลุเสร็จเดียวก็ลงถึงเนี่ยถ้าวันเช่นนั้นทุกเวทนาไม่ครอบงำผิดกันนะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามสำคัญอยู่ที่จิตลงได้ยากได้ง่ายจิตพิจารณายากพิจารณาง่ายลงยากลงง่ายถ้าวันไหนมันฟาดมันก็จนบอบช้ำจนจะเป็นจะตายแล้วถึงลงวันนั้นทุกข์มากวันไหนก็จับปั๊บติดปั๊บติดปั๊บลงปุ๊บแล้วพอถอนขึ้นมากำหนดพิจารณาอีกลงปุ๊บอีกเนี่ยทุกขเวทนาไม่พอจะมาครอบงำได้พอถึงเวลาแล้วลุกขึ้นไปเฉยธรรมดาเหมือนไม่ได้นั่งตลอดรุ่งนะไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยโอ้ยมันย้อนให้หลังไปคิดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าสาวกที่ท่านเข้าสมาธิความนิโรธสมาบัติจิตในขณะที่จุดเป็นเอกเทศเพียงอันเดียวนั้นมันไม่รับทราบอะไรในส่วนร่างกายแล้วจะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันทำไมมันอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะจิตแต่ยังไงมันก็ยังว่าร่างกายเป็นสังขุขังหน้าตาแต่จิตมันไม่มาเกี่ยวกันเลยเรามาเทียบถึงเรื่องทุกขเวทนาวันมีมากมีน้อยทั้งกินเวลาเท่ากันเพราะการพิจารณาลำบากสะดวกต่างกันนี่เราก็ได้ข้อคิดได้เป็นคติเครื่องสอนเจ้าของแต่ยังไงก็ตามได้ทุกครั้งถ้าลงได้ถึงมันแล้วได้ทุกครั้งเลยเรื่องความอัศจรรย์นั้นไม่สงสัยการภาวนาสำหรับผมมันพลาดตายเราก็พอใจคิดย้อนหลังนี่ภูมิใจความเพียรนี้ของมีเวลามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนเห็นทำนิดๆเห็นทำงอมอย่างเงี้ยเฮ้ยลำคาญเราสอนบอกเพื่อนอย่างนี้แทนที่จะได้เข้าอกเข้าใจซึ่งเป็นของหยาบๆไม่ต้องต้นบอกคำๆสักๆนี่มันลำคาญเอ๊ะมันยังไงมันยังไงมันทำให้ฉงนสนเทนใจเอ๊ะมันยังไงเนี่ยก็มาตั้งจิตตั้งใจมาฟังทำไมพูดอย่างนี้นี่ไม่รู้เรื่องซึ่งไม่ใช่เป็นของละเอียดอะไรพอจะท่องบุญท่องพยานเหมือนสวดมนต์สวดพรพิจารณาเข้าอย่าเอาเรื่องอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจแต่เนินตามนี้กิเลสมันจะทนได้เหรอเพราะว่าจะแก้กิเลสด้วยวิธีนี้ด้วยอุบายเหล่านี้ทำไมกิเลสเป็นประเภทเดียวกันกับขั้งพุทธการธรรมะเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทเดียวกันความเพียรประเภทเดียวกันและทำไมมันแก้ไม่ได้วะปากกาวิโกหมายถึงอะไรกิเลสก็มีอยู่กับเราตลอดกาลเวลาในหัวใจเนี่ยธรรมะเมื่อผิดขึ้นมาความภาคเพียรมันก็มีได้ตลอดเวลาได้มีได้ทุกการทุกสมัยเอาแก้กิเลสได้แล้วก็เป็นอาการวิกรจิตอาการวิกรธรรมเป็นธรรมแค่เดียวหาการของเวลาไม่ได้เนี่ยมันก็มีอะไรนี่แหละรู้สึกเหนื่อยอาตมาญาคุณ